เอาล่ะครับผมท่านผู้ชมกราบเรียนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซ์นับด้วยเกม Inazuma Eleven Gold Striker 2013อีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาทะลุเนื้อเรื่องต่อยังไม่เสร็จนะครับผมตอนนี้ในเนื้อเรื่องที่3เหลืออีก3ทีมที่เราต้องไปเจอนะครับซึ่งผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วก็คือเจอกับทีมของไทโยนะครับมาดูกันว่าทีมที่ผมเตรียมมาเป็นทีมอะไรบ้างมีตัวไหนบ้างนะครับทุกคนไปนี่เลยทีมของอเมบิยะไทโยดุย4ดาวเองเหรอ4ตะโลกคลิปนี้ผมจะไม่ใช้ลังของ Mix and Match นะท่านผู้ชมมาดูกันมีใครบ้างในทีมนะครับก็มีตัวนี้นะคล้ายๆเหมือนคลิปที่แล้วนะจะเปลี่ยนเป็นคาเงยาม่ามาเล่นแทนคุระมะนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ลงมาแทนไอ้แสแว่นนะทุกคนจำชื่อมันไม่ได้ ไปครับมาเริ่มสู้กันแบบเหมือนในเนื้อเรื่องแทบจะเป๊ะเลยนะครับแต่ว่ามันมีมิกซี่แม็กแต่เราจะไม่ใช้แค่นั้นแหละมาตัวนี้ผมเอาอะไรมาวะเนี่ยติดอาวุธหรือว่าร่างอวตารวะอ๋อร่างอวตารออกมาผู้บันเลงบาเอนสโตรขอยืมพลังของนายหน่อยนะไปอันนี้ชื่อท่าอะไรวะฟอร์เทชิโบไม่น่าใช่ จำไม่ได้นะเฮ้ยหรอนึกว่ารับได้ตกใจกำลังจะส่งเลยอเมบิยะไทโยแสบตามากชิกิย่างบอลมาอุ้ยใช้ร่างอวตารทีเดียวเหนื่อยหอบเลยเหรอไปคางิยาม่าริวโกชื่ออะไรวะตัวนี้จำได้แต่คางิยาม่านะโอ้ยมันรวมทีมไอ้นี่เลยนี่หว่าใช่ไหมเนี่ยใครยังมาชนะเฉยต้าใครเนี่ยต้าคุ้นๆว่ะเหมือนท่าคูริมัตสึภาคแรกเลยอะใช่ไหมวะไปนิชิกิโอ้โหผู้ชายเลยละกันมาสู้กันหน่อยก็ขี่มังกรไปเลยสิท่านี้ดูนี้จัดไปไม่ไหวแล้วว่าจะไม่ใช้แล้วนะพลังเนี่ยว่าจะไม่ใช้แล้วนะพลังเนี่ยดูนี้ไปทำประตูเอาประตูมาเฮ้ยท่าประสานด้วยประสานกับชินโดเทพดาบแลนซ์ลอตสานกับผู้บรรเลงบาเอนสโตรชื่อท่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้ผู้ประสานไม่ใช่แล้วเป็นร่างติดอาวุธด้วยขนาดแค่ร่างอวตารคนเดียวยังรับไม่ได้เลยนี่ติดอาวุธคู่โอ้โหมานี่มันชื่ออะไรวะมันเคยอยู่ไรมงด้วยใช่ไหมไอตัวเนี้ยปาวานข้าปาวานสู้หน่อยละกันไม่ได้ยิงหรอกไคยาม่าเนี่ยท่ามันคุ้นมากเหมือนท่าของคูริมัตสึภาคแรกอ่ะใช่ไหมวะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจนะมาซื้อกระเซะเทนมะตัวนี้มีท่าประสานเปล่าวะมีเปล่ามีใครวิ่งมาไหมไม่มีวะยิงคนเดียววะเทพปีศาจเพกาซัสอาติดอาวุธความเร็วลมมาดไปย่อมาอีกแล้วร่างอวตารเดิมเรียบร้อยโอ้โหเอาเรื่อง3ประตูต่อ0ครับท่านผู้ชมโอ้โหเหลือ1ด้วยลูกเตะโซนี่ไม่มีใครป้องกันเลยอ่ะลองรีวิว1ดูจะรับได้ไหมท่าของรุ่นพี่แซมโคคุเดี๋ยวครึ่งหลังเอาแซมโคคุลงมาดีกว่าไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะ
ฝั่งนู้นแทบไม่ได้ยิงมานิชิกินิชิกิดูเรียวมะพุ่งไปมาซามูไรศึกมูซาชิติดอาวุธดาบบรรพบุรุษมีท่าเดียวเปล่าวะไอตัวเนี้ยท่าไม่ตายน่าจะมีท่าเดียวเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดอู้เสียงสะดุดว่ะติดอาวุธบ้างเออไม่เอาท่าติดอาวุธมาจะชนะไรมงได้ไงอ่ะมาซูรุงิเทพดาบแลนซ์ลอตอ๋ออันนี้ผมเอาท่าประสานกับชินโดมานี่ว่ะไม่เป็นไรยิงเลยแล้วกันจำชื่อท่าไม่ได้ท่านี้ชื่อท่าอะไรวะจำไม่ได้นะท่านผู้ชมเอ้าพลังหมดเอ้าใช้ท่าของรุ่นพี่แซงโคฟุเรียบร้อยสิครับพลังหมดเลยดิเหลือ16ไม่มีท่าแล้วนะเนี่ยยิงอีกแล้วเลเวล1ยิงอย่างไกลแล้วทีนี้จะประสานกับพี่มันเปล่าวะน่าจะใช่จะประสานกับโรงเรียนฮาคุเรนใช่โรงเรียนฮาคุเรนไหม3ตัวเนี้ย3เหลี่ยม3ประสานดับเบิ้ลแซดก็มาวะเราจะไม่ใช้มิกซิมแม็กเราจะใช้แค่ร่างอวตารเทพปีศาจไทเทเนียสหัดบ้านสยบฟ้าเอ้ยทำไมมันแหลกวะน่าจะเป็นเพราะใช้ครั้งแรกหรือเปล่าไม่ได้ใช้นานท่านี้ไอเชี่ยกระตุกเลยเมื่อกี้กระตุกทั้งเสียงกระตุกทั้งเกมมาคู่บรรเลงบาร์เอ็นสโตรมาใช้ท่านี้ก็ได้วะฟอร์เทชิโบไปฟอร์ลูเทชิโบภาษาญี่ปุ่นพูดโคตรเร็วพลังหมดแล้วเรียบร้อย PP หมดครับเหลือ7ไม่มีท่าไม่ตายแน่นอนแต่จะหมดครึ่งแรกแล้วแหละมันเพิ่มได้นะครับมานิชิกิอีกรอบทันไหมเนี่ยเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยไม่ทันมาขอเปลี่ยนตัวหน่อยละกันตัวนี้ลงมาลุยพี่แซฟโคคุลงมาประมาณนี้ลุยต่อมาต่อในครึ่งหลังโอ้โหไทโยโอเคชนะเว้ยมาซึกุเซโหติดอาวุธนี่หว่าใช่ไหมอ๋อไม่ได้ติดเป็นร่างอวตารเฉยๆเฮ้ปีศาจเพกาซัสอาร์ผ่านมาได้ครับผมมาซึกุเซเทนมะอูกี้อูกี้ยังไม่มีโอ้มันเปิดพลังเลยเหรอหายลนเลยกูมากำแพงแอตแลนติสจะผ่านข้าไปได้ยังไงเล่าเก็บหมดโอ้โหขนาดทีมซานักยังเก็บหมดนะตัวเนี้ยซานักไม่ได้เกิดอ่ะหายนะปะทุไม่ได้ใช้อ่ะบอกเลยนักล่าตาคายมาใช้รัวๆบอกเลยคลิปนี้จะท่ามไม่ตายรัวๆท่านผู้ชมนิชิกิไปเทพซามูไรศึกมูซาชิติดอาวุธไปไอ้ยะดาบบรรพบุรุษโอ้กว่าจะได้ยิงนะผู้ชมแม่งตั้งอวตารเสร็จติดอาวุธแล้วก็ตั้งท่ายิงท่าไม่ตายต่อ3ขั้นตอนเลยนะทีมนี้เหมือนจะมีแต่กองหน้าเลยเนี่ยไอ้เหี้ยยิงได้ทุกตัวเลยนะอเมบิยะจะทำยังไงเอ่ยอเมบิยะยังไม่ได้ยิงเลยเอ้าเวนไปใหม่คายาม่าอูกี้อูกี้ลองยิงเวล2ดิเป็นท่าอะไรวะเสียงสะดุดวะโอ้เป็นเพนกวินจักรพรรดิ7เว้ยเป็นกวินจักรพรรดิที่7เป็นท่าของไอ้ทีมเทโฟคุนี่หว่าท่านี้ภาค11ภาคโกนี่แหละนะครับอิราซึมะ11โกอุ้ยรับได้ด้วยทางอวตาร TP มันหมดแล้วยิงอีกรอบไม่มีท่าแล้วนะเอาฟาวไปไหนล่ะ
จอหน่อยละกันท่านี้ท่าเดียวกันกับเฟย์ใช้ผมจำชื่อท่านี้ไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นท่าของไอตัวนี้ใช่ไหมสรุปงี้มาอีกรอบนึงนี่แหละยิงเลยแค่ท่านี้ก็เป็นประตูแล้วเพราะว่าลูกสาวประตูฝั่งโน้นพลังหมดน่าจะใช้ท่านไม่ตายไม่ได้แล้วดูทรงเรียบร้อยเห็นไหมยิงไปบ่อยนะครับผมใครไม่ตายมันหมดไม่ต้องถึงร่างอวตารหรือว่าติดอาวุธร่างอวตารหรือว่าท่าประสานยิงแค่คนเดียวก็เอาอยู่แล้วจะไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนอ่ะเปิดทำไมอ่ะไม่มีท่าไม่ตายอ่ะเพื่อนโอ้แซงกบคู่ยังไม่ได้โชว์พลังเลยอ้าวเวล1เจาะเกินจะบินจำกระโดดลอยฟ้าท่าของชิซุเกะนี่ว่ะไปรุ่นพี่ชินโดล่างอวตารจงออกมาผู้บรรเลงบาเอ็นสโตรมอร์เทสชิโบไปอาร์โมนิกเฟใช่ไหมชื่อท่าอาร์โมนิกเฟถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะเรียบร้อยผมน่าเอาท่านั้นไอ้นั่นมาป่ะไม่น่าเอาท่าประสานของสุรุงยี่มาเลยน่าเอาเทพดาบแลนสล็อตแล้วก็ท่านางฟ้าหลงทางมาชื่อท่าอย่างน่ารักเลยเทพดาบแลนสล็อตแต่เป็นท่านางฟ้าหลงทางชื่อโคตรน่ารักอ่ะชื่อท่ามาแล้วเทพสุริยาอพอลโลเอสุริยาอพอลโลเตะดวงอาทิตย์มาเลยพี่แซมโคคูจะรับได้ไหมหัดมานสยบฟ้าเอาไม่ใช่ชื่อท่าอะไรวะอันนี้จำไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยลูกพี่แซมโคคุไม่สามารถต้านทานของเทพสุริยาอพอลโลเอาไว้ได้ครับท่านผู้ชมมาอูกี้อูกี้เวล3เกือบโดนแล้วเมื่อกี้เกือบปล่อยเมาส์ไว้ทันอูกี้อูกี้ไปโอ้โหรับได้ว่ะเอ้ยไม่มีท่ายิงเข้าเลยเหรอมาดิบอลมาตัวนี้มีท่าเลี้ยงบอลท่าอะไรวะลองใช้ดิโดนสวนกลับโอเคชนะด้วยอ๋อใช้2คนอันนี้ผมจำได้แล้วก็เตะบอลอัดเป็นรูปตัว X เป็นท่าที่2คนนี้ใช้เป็นทีเด็ดตัวสำรองน้ำถ้าจำไม่ผิดจิบหายแล้วนักล่าตาข่ายกูเอาแพงแอดเลนดิสมาเก็บหมดบอกเลยตัวนี้โคตรเก่งยังชนะถึงซานาร์กด้วยนะกำแพงแอดเลนดิสนักล่าตาข่ายมาชนะทุกตัวบอกเลยมันพูดอะไรวะภาษาญี่ปุ่นฟังไม่ทันมามาซึกเซเป็นมะมีท่าอะไรมีท่าประสงค์ประสานอ๋อนี่เป็นท่าติดอาวุธไม่ใช้เว้ยใช้เวล3ก็พอความเร็วลมมาฉบับปรับปรุงนี่ปรับปรุงให้เองเลยอุ้ยสูงงี้ยิงต่อมาเถอะเฮ้ยจ้ะดิงมรณะไปยิง2คนน่าจะเข้านะประสาน2คนขนาดนี้มาซึกเซเห็นมาคนเดียวเมื่อกี้อาจจะไม่เข้านะโอ้โหมึงยิงอีกแล้วกระโดดลอยฟ้าอย่าพากให้หน่อยน้อยใจ อ่ะหรือ2หน่อยดูดิท่าอะไรอ๋อท่านี้ทุบพื้นแล้วก็ปุ่มปุ่มปุ่มมีหินขึ้นมาชื่อท่าอะไรไม่รู้โอ้สุรุงิลงมารับขนาดนี้เหรอรุ่นพี่นิชิกิขึ้นไปแล้วเตะจากอิตาลี
ติงไลเป็งออกมาซามูไรสึกมูซาชิติดอาวุธย่อดาบบรรพบุรุษไปเลยโอเคตัวนี้แม่งเอ้ยอ่านชื่อโคตรอย่าเอาพลังหมดเอ้ยตัวนี้มันประสานกับใครวะเดี๋ยวรอให้มันประสานดิไม่ประสานสักทียิงมาเอ้ยทั้งไอตัวนั้นนี่หว่าไออยู่โรงเรียนของฟูบุคิอ่ะอุลับไม่ได้แน่เลยวะเอ้ยรับได้เฉยนึกว่าจะรับไม่ได้ท่านผู้ชมหมดยังยังไม่หมดปล่อยมันยิงดิตัวเนี้ยมีร่างอวตารด้วยนี่อ้าวไม่ชาร์จต่ออ่ะโอ้ไซวินโดด้วย V2 ด้วยท่านี้โคตรแรงบอกเลยลูกสาวประตูทีมซานังยังรับไม่ได้โอ้โหแต่พลังแซมโฟคุเราหมดวะเรียบร้อยเลยไซวินโดบอกเลยว่าโคตรแรงท่าเลเวล3ยังรับมันไม่ได้อ่ะอันนี้ท่าเลเวล2เองนะไซวินโดอ่ะจะเป็น V2บอกเลยว่าโคตรแรงท่าเลเวล3ของแซมโฟคุไม่รู้จะรับได้หรือเปล่านะชินโดอีกทีนึงอู้แต่พลังหมดอ้าวหมดเวลาไม่ได้ยิงเลยโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทีมไรมงเจอกับทีมของอเมบิยะไทโยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมเป็นเจอกับทีมของเอนโดนะครับผมเอนโดมามูรุเดี๋ยวผมจะเอาทีมเอนโดตอนเด็กมาเจอกับทีมเอนโดตอนโตนะครับท่านผู้ชมอันนี้แหวกเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปนะครับผมผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ขอไปท่านผู้ชมไว้มานะทีนี้ด้วยถ้าใครไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนละกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปละ